ฮัลโหลวอทซัพกายวันนี้อยู่กับเรือคุยเซอร์นะเป็น USS CGX 21นะฮะเป็นคุยเซอร์หรือว่าเป็นสเตลกันแน่จ๊ะตัวเธอโอ้มันยิงไกลมากนะครับก็สำหรับลำนี้นะครับเรดาร์เนี่ยเขาให้มา 13.6 นั้นเรดาร์ไม่ได้เยอะอะไรแต่มันสามารถยิงไกลได้สำหรับลำนี้ก็ผมติดเป็นจรวด DF-17C เลยจริงๆติดเป็นโมนาดดีกว่านะแต่ผมชอบ TMF เพราะว่ามันยิงนัดแรกไม่โดนมันซ้ำนัดที่2ได้ฮะเนาะไม่ใช่ว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นโมนาดเนี่ยถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็น TMS เนี่ยพลาดแล้วยังซ้ำลูกที่2ได้ 3M47 กิฟก้าครับออโต้กันยิงไกลนะครับแล้วก็ C-RAM แบบ AA เยอะมากนะฮะเวลามี C-RAM มันมี AA เยอะแต่จริงๆมีแค่4กระบอกเท่านั้นเองก็เฮลิคอปเตอร์ฟินิกซ์แต่เฮลิคอปเตอร์ไม่ใช้ครับถ้าปล่อยเฮลิคอปเตอร์เขาจะเห็นเราว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ปล่อยเฮลิคอปเตอร์ไปดูภาพบรรยากาศในเกมกันว่ามันโหดไหมนะไปดูกันครับไปกันเอาแล้วเล่นยากอีกแล้วโหยเรือผิวโอ้โหเจอแคนด้วยชิบหายแล้วแล้วเอาเรียวกันมาด้วยเรามีซีวีนี่ว่าเอาแล้วซีวีจะเจอใครครับลำแรกโอเคเราเจอของหนักเล่นเล่นของหนักก่อนเลยครับเล่นเรือช้าก่อนเลยอ้าวเล่นเรือช้าก่อนเลยตายตายบอกเลยเซตนี้โบ๊ะบะมากตายบอกเลยมันก็ว่าเอ้ยทำไมไม่ฆ่าพวกนี้ก่อนขอโทษทีผมแอบอยู่ผมแอบอยู่ครับหลบแบบดีต้อนด้วยสเตลแบบสเตลเจอสเตลหุยหลบได้เว้ยมันเก่งนะเนี่ยอ้าวเรียบร้อยเลยแตกเลยโอ้โถเอ้ยยกตีมันเนี่ยยาวครับอย่างนี้เซจงเดอะเกตนี่อันตรายเอาเซจงก่อนจับเรือช้าก่อนนะครับพยายามจับเรือช้าให้ได้นะครับอ้าวเรียบร้อยดีครับจอดอย่างนี้เดี๋ยวมันต้องจุดพลุแม่งแขนมันแขนเว้ยยกตี้อะครับบอกเลยไม่ต้องเดินไกลยกตี้ไม่ต้องยิงปืนใหญ่แล้วยิงนี่ธรรมดาพอจุดพูดดิยิงเทียร์ลูกพอยิงเทียร์ลูกพอครับมึงรู้มากเหรอเราจะยิงเทียลูกนะครับเออเออดิ
เฮ้ยมันฉลาดมันฉลาดต้องยิงให้มันตายก่อนแท่นโอ้โหดีนะมันไม่ฉลาดมากวายยกตี้เลย บอลบอลเก็บยกตี้นะฮะบอกก่อนเลยฮะยกตี้ครับผมนะฮะบอกเลยถ้าลำแรกไม่โดนล้านเนี่ยนะฮะลำแรกโดนล้านปะวะน่าจะโดนล้านโดนล้านปะจำไม่ได้อันนี้ก็คือความแข็งแกร่งของ CGX จริงๆนะครับและถ้าคู่กับ DDGX นะหูแม่งโคตรแข็งแกร่งเลยเพราะนั้นใครอยากเล่นสเตลเนี่ยลำนี้ได้เลยโคตรเฟี้ยวเห็นปะเมื่อกี้ผมอยู่ยันจบเกมเลยนี่เขาคงจะแค้นผมอีกนานนะคอยดูดิ ยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับสำหรับ USS CGX 21บ๊ายบาย